สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเมเฟื่องอารมณ์แจ้งสาเหตุเปลี่ยนนางเอกปมเสน่หากลางคันประเดิมงานละครเรื่องแรกปมเสน่หากับทางช่อง3ผู้จัดคนเก่งเมเฟื่องอารมณ์ก็งานเขาต้องกุมขมับซะแล้วเมื่อต้องเปลี่ยนตัวนางเอกแบบฟ้าแลบซึ่งรายงานข่าวแจ้งว่าเนื่องจากนางเอกสาวไอ้ปรีชยาพงษ์ธนานิกรที่วางตัวตั้งแต่แรกและได้เริ่มถ่ายทำไปแล้ว3คิวมีเหตุต้องผ่าตัดไส้ติ่งกระทันหันและต้องใช้เวลาพักฟื้นร่างกายร่วมเดือนแต่ขณะที่กองถ่ายได้เริ่มถ่ายทำไปแล้วทำให้ต้องเดินหน้าถ่ายต่อไม่สามารถพักกองได้ประกอบกับบทของนางเอกต้องดราม่าเยอะมากบวกกับสุขภาพของไอ้ไม่ค่อยดีเนื่องจากไม่ค่อยได้พักผ่อนจากการถ่ายละครติดๆกันหลายเรื่องเป็นเวลานานทำให้ต้องมีการเปลี่ยนตัวนางเอกอย่างกระทันหันโดยผู้จัดเมและไอ้ได้มีการพูดคุยกันถึงการเปลี่ยนตัวครั้งนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ